นี่คือพระจารย์ปาลุมือปาเป็นพระจารย์ปีเกิดโคติเกิดวิชโนนี่ครับนี่คือพระจารย์ปาหลวงเมืองปาเป็นพระจารย์ของคนที่เกิดปีฉลูปีจัวนะครับนี่คือพระยาลุงสำหรับคนเกิดปีฉลูก็บูชาพระธาตุปางหลวงเพื่อเป็นเกิดปีชูนะครับก็เข้าภาษาสักการบูชาพระธาตุปางหลวงได้เลยเพื่อความสิริมงคลกับตัวเองเพราะปีหน้านี้เป็นปีชูแล้วเสนาพระธาตุเพื่อขอความสิริมงคลเพราะพระธาตุที่พระมหาธาตุเป็นพระธาตุของชิ้นส่วนของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธโธในปัตตกัปนี้เมื่อได้ส่งน้ำก็เหมือนกับว่าขอปลอบพระพุทธเจ้าขอความสิริมงคลจงเกิดแก่คนที่ได้สอบชาที่เป็นพระธาตุปางบัวบุญบัวปางพระราชาพระเจ้าพระพุทธเป็นวัดแห่งคนที่เกิดปีฉลูนะครับโอเคเจ้าชาแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่ดูพระธาตุกับหัวครับในรูที่เห็นข้างหน้านี้เห็นยังครับจากรูนี้จะเห็นพระธาตุเป็นภาพสีเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากมากซึ่งไม่น่าปรากฏขึ้นมาก่อนแต่ว่าพอกลับหัวแล้วแสงที่ลอดออกมาทางช่องห้องกำแพงเนี่ยจะเป็นภาพสีภาพกลับหัวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากมากออกมาจากช่องนี้ครับช่องนี้เลยมหัศจรรย์เป็นไปได้ไงภาพที่เกิดมาเป็นภาพสีถูกเชิญมาให้ผู้คนได้สังเกตการณ์หนึ่งปีคราวนี้เป็นการโชคดีมาพระธาตุปางหลวงหลายครั้งแล้วก็มีโอกาสได้มากราบสรีระวันนี้ได้คิดว่ามีโอกาสสรีระแห่งองค์พระแก้วมรกตนี้ครับรถปากสองสวรรค์เฝ้าหวังกันกันกันเล่าเรื่องในคุณพงศ์กันกันข้าวจานบุญ
ลกสีตอนองค์แผ่นโดนใจหาทางทางลงมาหาเจ้าติมาแต่ขออันเดินเจ้าการยักษ์โหในหน้าผาคนเมเจ้าที่ขี่กันมาหากพักลักนันนันหากพระอินทร์อรันอินทร์โคกแก่คนจับคนแก่จับมาแห่งโลกแก่หาในกาตังโมหาสิทธิ์ตรงกันเจ้าผู้ตรงผู้อ่อนและมูลสัตว์พาเจ้าแล้วพระเจ้าเสด็จผู้วางของคนที่มาทำมาที่มาทำมา